อนเซอร์ by EA ชอบคู่ไหนคะทำไมต้องแบบขยิบตาด้วยนะคู่นี้คู่แก่นกันนะคะเท่มากเลยอ่ะเฮ้เย้หนูโคตรรักเย้หนูเลยเรียนกระสังวันไหนมันมาทำกันบ้านที่นี่สิทำไมอ่ะนายจะให้ฉันลอกกันบ้านเหรอหลายคู่นี้ยังโพสกันอยู่นะคะจริงๆมูนไนท์ก็เรียนเก่งเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแวมไพร์มีความสามารถนะคะฮารันนายจะให้ฉันมานั่งข้างนอกเนี่ยนะโอ้ยต้องรีบกางร่มเลยเนี่ยดีนะเนี่ยที่มีร่มน่ะทุกคนค่ะถ้าไม่มีร่มคือตายเดี๋ยวให้น้องทำกันบ้านโดยไม่ใช้ร่มดูนะคะน่าเห็นไหมฮารันฉันว่าแดดมันร้อนไปนะโอ้ยขอบคุณดาว10ดวงนะคะพี่รินดาวแรกเป็นเงินได้ได้ค่ะดาวแรกเป็นเงินได้แต่ว่าจะไม่ได้เลทที่หนูเปย์ไงฉันว่านะนายรีบเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าเออฉันก็คิดอย่างนั้นแหละฮารันแล้วนายจะให้ฉันมานั่งทำการบ้านข้างนอกทำไมเนี่ยดูสิทุกคนสภาพอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่นะแต่วันพายคือแบบทนไม่ไหวจริงๆอะรีบเข้าไปข้างในก่อนก่อนอันนี้พี่รินเล่นแบบอุ้ยอุ้ยซิมแบบเกือบตายอ่ะไปไหนแล้ววะรีบเข้าไปข้างในแล้วบินมาที่นี่นะคะถ้าเกิดแดดมันไม่ค่อยมีอ่ะไม่เป็นไรนะคะอ๋อแดดไม่มีแล้วนี่ไงมันขึ้นว่ามีเมฆอ่ะตายแล้วทำไมพาร์ทนี้ผู้ชายแก้ผ้าคะอ่ะจะบินไปไหนแล้วล่ะมันไม่มีแดดแล้วนะนี่หลานเรายังไม่ขยับกันอีกเหรอลูกพี่วานกับไข่มุกยังอยู่ท่าเดิมอ่ะพี่ดิมจะถ่ายรูปน้องเขาสวยๆหน่อยยังไงอ่ะสี่คนแต่ว่าเรามาคุยอะไรกันตรงนี้คะแล้วเราจะจู๋สีอย่างนี้เราจู๋สีบนเตียงนี้ได้ไหมยี่ห้าอะไรคือยี่ห้าคะยี่ห้าหรออะไรคือยี่ห้ายี่ห้าหมูปิ้งยี่ห้าคืออะไรอ่ะการคัดนักแสดงของไข่มุกจะเริ่มแล้วนะเราไปยี่ห้ากันเถอะยี่ห้าหรอคุณนะคุณอายี่ห้าเดี๋ยวนะคะหนูยังอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นหนูหรอคะเฮ้ยดูจากรูปร่างทรงเท้าแล้วน่าจะเป็นทีมของหมูปิ้งปะคะอาจจะเป็นทีนหนูก็ได้ค่ะนี่เป็นเตียงของไข่มุกนะคะทำไมหมูปิ้งกับโรมิน่าถึงมาทำอะไรบนเตียงไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงใช่ไหมยายหนูวิตกกังวลจากไฟไหม้ใช่ค่ะทุกคนเมื่อกี้ไฟไหม้ด้วยก่อนที่เบนจะเริ่มแคสป้าฝึกพลังแวมไพร์ให้หนูได้ไหมโอเคงั้นเราจะฝึกพลังแวมไพร์นะคะให้กับเด็กเนาะให้โรเซ่มีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยให้คำแนะนำแบ่งปันความรู้นี่ไงแบบนี้เหรอคะยายหนูเดี๋ยวป้าจะสอนแป๊บนึงนะยายหนูแบ่งปันความรู้ไปแล้วให้คำแนะนำยายหนูทำดีมากเป็นเครียดฮารันทำอะไรคะฉันในมุมน่ากลัวเอ้าให้รูบี้แต่งหน้าบางๆนะคะมีหน้าปลุกด้วยแฮะฮารันพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันอยู่นะจะอุปนิสัยหวาดระแวงนะคะเอ้าฮารันแบบว่ากลัวพวกเราชาวแวมไพร์มีพลังที่ดีเยี่ยมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งเมื่อพลังต้านแวมไพร์ของคุณเพิ่มขึ้นคุณจะถูกบังคับให้มีจุดอ่อนใหม่โอเคป้าคะฝึกพลังแวมไพร์ให้หนูได้สิเธอต้องไปคุยกับไข่มุกนะลูกต้องไปคุยกับแม่ไข่มุกลูกไม่ได้เป็นแวมไพร์ให้ป้าฝึกให้ไงอะนั่นน่ะสิป้าเองก็ไม่ฝึกให้หนูอะหนูเป็นเครียดแม่จะมาเฝ้าทำไมเนี่ยผมไม่ได้เปิดเว็บบอสซะหน่อยอ่ะแม่ก็แค่มาดูเฉยๆเองไม่ได้มาเฝ้าซะหน่อยลูมิน่าให้ลูกเล่นคอมไปเถอะเราซื้อคอมให้ลูกแล้วก็ไม่ต้องมาอย่างนี้หรอกไหนบุญให้เปิดที่พ่อจะดูด้วยนะโธ่ทำเป็นไล่แม่ออกไปโธ่เอ้ยแค่ก็จะมารวมหัวกันดูเว็บใช่ไหมหนุ่มๆทำอะไรอยู่นะ
อ้าวแม่คะโอ้มาทำอาหารกินดีกว่าเดี๋ยวนะทำไมมันมีกลิ่นเขียวๆเนี่ยตายละพ่อหนุ่มนักเชฟทำอาหารกินด้วยค่ะแม่เป็นปลื้มเรียกให้ทุกคนมากินน่ะหวาดระแวงจะมีใครมากินอาหารของฉันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนคะจริงๆพี่ลินก็อยากเอาคลิปนี้ลง YouTube ด้วยนะเพราะงั้นแบบพี่ลินก็ต้องตัดช่วงที่แบบคอมเมนต์ออกนะเพราะว่าคนที่ดูย้อนหลังเขาอาจจะงุนหงิดได้นะนี่ฮารันทำเหรอเนี่ยกินได้หรือเปล่าฮารันทำไส้กรอกนะคะทำไมไม่มานั่งกินให้เรียบร้อยอ่ะป้าว่ายายหนูอย่ากินเลยนะรสชาติแบบแย่มากพี่วายถึงกับอ้วกเลยเปล่าซะหน่อยป้าคะป้าลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าป้ากินอาหารมนุษย์ไม่ได้หนูว่ารสชาติก็ดีอยู่นะป้าคะทำอย่างนั้นถ้าฮารันได้ยินเขาจะเสียใจนะลูมิน่าไม่กินเลยฉันว่ามันกินไม่ค่อยได้นะลูมิน่าไม่กินค่ะคุณภาพอ้าวดีเยี่ยมนี่ไม่อร่อยตรงไหนอ่ะอ๋อไข่มุกแคทงานผ่านไหมอ่ะโอ้ผ่านนะคะพัฒนาซ้อมฉากแอคชั่นโอเคยายหนูซ้อมฉากแอคชั่นกับแม่ไหมฉากแอคชั่นเหรอคะมีซ้อมฉากไหมอ่ะแลกเปลี่ยนเรื่องราวโจรสลัดแอคชั่นยายหนูแต่ว่าหนูว่าให้โรบี้มาซ้อมกับแม่ไหมแต่ว่ายายหนูเป็นวัมไพร์ยายหนูน่าจะแอคชั่นเก่งอ่ะฉากแอคชั่นก็คือต่อสู้นะคะแต่ว่าลูบี้เคยไปดูแม่ที่ทำงานนะลูบี้อ่ะให้ลูบี้มาที่นี่นะคะเฮ้ยลูบี้ปัดมาที่นี่ได้ไงเดินมาที่นี่ฉากแอคชั่นหรือฉากด่าคะเนี่ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่เก่งอ่ะแม่โอเคน้องเล่นไม่เก่งนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวให้ไข่มุกชวนฉากแอคชั่นเหรอคะขึ้นไหมอ่ะบทขับกล่อมตัวเลือกเพิ่มเติมแสดงฉากแอคชั่นนะคะโอเคน่ะจะไปซ้อมกับหมูปิ้งไม่ได้ซ้อมกับน้องอ้าวลงมาข้างล่างเฉยเลยยายสงสารยายหนูยายหนูซ้อมไม่เก่งนี่เรามาซ้อมกับรูบี้ดีกว่าโอเคหายใจเข้าลึกๆนะค่ะแม่เมื่อไหร่จะเปิดหน้ายังไม่รู้เลยอ๋อเป็นฉากแอคชั่นแบบไม่ได้ต่อสู้นะคะแต่เหมือนเป็นแบบด่าอะไรอย่างนี้อ่ะสำเร็จแล้วโธ่มุนไนมุนไนต้องนอนจำศีลในนี้เลยนี่หลับดีกว่าอ๋อความชุ่มชื้นอาบน้ำหางน้องสวยมากอย่างที่เราเห็นกันในคลิปพาร์ทล่าสุดนะคะเล่นบอลอีกแล้วเล่นบอลอีกแล้วพ่อหนุ่มหล่อทุกคนค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ดีกว่าร้านอาหารเขาโพสท่าสวยเอ้ยกะว่าจะสปอยนิดนึงว่ามีคนโผล่มารู้กันหมดแล้วเนี่ยชอบมากๆเลยใช่ไหมคะชอบคู่ไหนคะแบบว่าบางคนก็อาจจะชอบคู่แวมไพร์กับนางเงือกหรือว่าแวมไพร์แวมไพร์นางเงือกนางเงือกนะคะหรือว่าชายชายหญิงหญิงเดี๋ยวนะทำไมต้องแบบขยิบตาด้วยนะคู่นี้คู่แก่นกันนะคะเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยายหนูโคตรรักยายหนูเลยหนูชอบทุกแบบเลยให้โรเซ่เป็นนักดนตรีได้ไหมได้ค่ะพี่ลินสังเกตลักษณะนิสัยของซิมนะคะโรเซ่จะชอบเล่นดนตรี L O V E ยายหนูอย่างเท่อะก็หนูเป็น E ไงคะผมเป็น V ครับเป็น O ค่ะเป็น L ตัวพวกเด็กเปลี่ยนท่าละโอ้ยขยับด้วยอ่ะเป็นแบบขยับเหรอคะโอ้แล้วทำไมเราไม่ขยับอ่ะขยับดูปากสิดูปากดูปากกับลูกตาขยับด้วยค่ะยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยน่ารัก
อ๋อยังไงคะโหลดท่าโพสมาแล้วแต่ใช้ยังไงคะพี่ลินเอ้าแบบที่พี่ลินใช้ให้ดูเลยค่ะน่ารักอ่ะน่ารักไปแล้วทำไมพี่ลินรู้สึกเพลงดังดังน่ารักไปแล้วถ่ายรูปเก็บถ่ายรูปเก็บมีแบบเอียงคอแล้วก็สต็อปได้นะคะเนี่ยอยากได้ภาพแบบไหนพระเจ้าอาตัวฮารันอย่างหล่ออ่ะโอ้โหมุนได้อย่างเท่อ่ะยายหนูยายหนูชอบทำตาแบบเนี้ยแล้วเนี่ยคนสวยบาร์บี้น่ารักสุดโอ้ไม่ก็พี่ลินขอตายท่ามกลางไลฟ์ได้ไหมคะตายสงบสวมสีชมพูคนเท่อ่ะครับแต่ไม่ขยับนะอันนี้ไม่ขยับคือพี่ลินกดสต็อปไม่ขยับภาพนิ่งโอเคหิวจังเลยค่ะฮาลันน่ารักจังเป็นท่าเบสเฟรนด์น่ารักมากๆเลยนะคะเอ้ยมันเป็นภาพขยับเหรอเออสลับกันละนี่ข้อความเข้ากันที่ลงตัวนะคะยายหนูดูโดดเด่นมากๆเลยด้วยความที่น้องหน้านิ่งนะคะหนูจีนคู่นี้เหรอคะคู่นี้เขาก็น่ารักนะจริงๆก็น่ารักทุกคู่นะคะคู่แวมไพร์เองก็น่ารักมีโมเมนต์ขยับด้วยแสดงว่าท่าโพสของคนนี้ดีมากเลยนะมีแบบความขยับด้วยอ่ะยายหนูยายหนูยิ้มยายหนูยิ้มหลับตาหลับตาหลับตาเดี๋ยวนะเราต้องกดสต็อปท่ายิ้มแล้วก็ถ่ายให้ได้ขอบคุณดา20ดวงจากไอ้ต้านะคะทำไงดีเนี่ยรีบกลับบ้านดีกว่าทุกคนแดดแรงมากรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านโถมุนไนก็ไม่ไหวแล้วนะคะมุนไนแบบเดินลุยน้ำเลยอ่ะทุกคนขาตายได้เนี่ยบอกเลยเอ้าปั่นจักรยานมาแล้วมุนไนรีบเข้าไปข้างในสิจะไม่ยืนอะไรตรงนี้น่ะอ๋อฉันจะตายไหมอ่ะแต้มพลังพิเศษโถยังอัพไม่ได้อีกไม่ได้ฝึกพลังวัมพายเลยว้ายโอ้มุนไนตายจากโดนแสงแดดเดียวมุนไนบอกว่าให้กลับเข้าไปข้างในไงตอนนี้คือมันออกเกมไม่มันกดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามุนไนแดดเผาวันไหนช่วยผมด้วยวันไหนไม่นะลุงชายป้าคนอยู่มาทูตอย่าเอามุนไหนไปได้ไหมโอ้ฉันจะเอาไปเพราะมูนไนท์นั่นหล่อแล้วก่อนอยากได้มานานไม่นะลูมิน่าขอได้ไหมคะมีผู้อ้อนวอนไปแล้ว My God โอ้ยเขาไม่ยอมค่ะมูนไนท์มูนไนท์ป้าจะคิดถึงมูนไนท์นะป้าเอาเป็ดมาให้ด้วยวางหน้าหลุมศพของมูนไนท์มันเป็นความผิดหนูเองค่ะเกิดอะไรขึ้นมูนไนท์หายไปไหนครับฮารันยังไม่รู้หรอว่ามูนไนท์ไปไหนฉันเสียใจเรื่องที่คุณสูญเสียครอบครัวมากินข้าวเย็นกันไหมโอ้ชิราโฮชิโทมาชวนลูมิน่าให้ไปกินข้าวปลอบใจนะคะมูนไนท์เห็นเป็ดไหมป้าเอามาให้มูนไนท์นะลูกป้าหนูผิดเองค่ะหนูผิดเองความผิดหนูมุนไนไม่ยอมเข้าไปข้างในเพราะว่ามุนไนรอหนูกลับมาจากข้างนอกค่ะคุณอาหมูปิ้งเป็นเศร้าจะอยู่มุนไนก็ตายพี่วายต้องโทรหาพุดดิ้งดิโทรให้พุดดิ้งมาที่นี่อ่ะปั๊บนะคะพี่วายอ่ะพี่วายไม่โทรก็ได้เราโทรเองนี่ทุกคนเห็นไหมล่ะตรงนี้ค่ะมูนไนท์เป็นรูปวิญญาณอ่ะโทรหาพุดดิ้งแป๊บทำไมยมมาทูตถึงใจร้ายนะสิไม่ปล่อยให้มูนไนท์รอดอ่ะแม่ฮะ
มูนไนท์ตายแม่รีบมาที่นี่เลยนะว่าไงนะหมูปิ้งเดี๋ยวแม่จะรีบไปมาลีใจอยู่กับมูนไนท์เองโอเคแล้วแรกค่ะถามมานะไม่ได้ผลหรอคะปกติแรกค่ะถามอันนี้จะมีวิญญาณของมูนไนท์ออกมาทำไมไม่ได้ผลนะรอบนี้มูนไนท์ออกมาจีถ้าวันพายตายจะมีดวงวิญญาณวงกลมเนาะมูนไนท์มาแล้วย่าครับย่าเป็นคนชุบชีวิตผมทำให้หลอดสีเขียวกับมูนไนท์เต็มเลยนะคะโอเคหลังจากที่มูนไนท์กลับมาแล้วเนี่ยเราจะใช้เวทมนต์นะคะอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะไล่ให้มูนไนท์รอบนี้จะได้หรือเปล่าโอ้ทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างมูนไนท์กลับมามีเนื้อหนังแล้วทุกคนค่ะมูนไนท์กลับมาดูเหมือนจะกลับมาง่ายนะคะแต่ความจริงมันยากถ้าเราไม่มีเวทนะคะทุกคนค่ะมูนไนท์กลับมาแล้วทุกคนจะต้องดีใจกลับมาแล้วเหรอทำไมมูนไนท์ถึงตายล่ะไหนป้าบอกว่าแวมไพร์เป็นอมตะรอเซ่หาข้อมูลใน Google ว่าถ้ามูนไนท์ตายเราจะชุบชีวิตมูนไนท์ยังไงขอบคุณดาวนะคะเจ้าหมูจิ๋วกลับมาแล้ว10ดวงขอบคุณอีก10ดวงนะคะเย่กลับมาแล้วมูนไนท์ทุกคนบอกว่าแวมไพร์เป็นอมตะแล้วป้าก็บอกว่าแวมไพร์ก็เป็นอมตะแต่ทำให้มูนไนท์ถึงตายไม่ต้องร้องนะเธอจะร้องทำไมฮะเดี๋ยวก็ไม่สวยหรอกฮะเรากลับมาแล้วนะดีใจอ่ะแวมไพร์เป็นอมตะก็จริงแต่แพ้แสงแดดนะคะพี่เรนต้องเก็บตามแรกอ่ะกลับมาแล้วอ่ะมีการเซลฟี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวนะโพสลงเฟซบุ๊กก่อนโพสบอกแฟนๆก่อนว่าไม่ตายรอดละครับเราต้องทำสิ่งหนึ่งให้มูนไนท์กับโรเซ่กินนะคะพี่วายอยู่ไหนพี่วายอยู่นี่พี่วายคุยกับข้าวเหนียวอยู่อัตโตฮารันเผชิญระยะใหม่สิ่งที่พี่วายต้องทำนะคะคือโอเคเราจะมาที่นี่นะคะโอเคมันจะมีค็อกเทลนะคะทำเครื่องดื่มค็อกเทลอันนี้นะคะเป็นค็อกเทลสะท้อนแสงแดดขอบคุณ15ดาวจากน้องไมล์นะคะมูนไนท์กลับมาแล้วใช่ๆๆค็อกเทลอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันจะสามารถต้านแสงแดดได้นะคะแต่สิ่งที่ต้องมีก็คือกระเทียมใช้2นะคะแล้วก็ผลไม้สีเลือดใช้1พี่วายไม่มีกระเทียมอ่ะเนี่ยแวมไพร์บางคนก็สามารถที่จะทนต่อกลิ่นกระเทียมได้ทุกคนเคยดูหนังแวมไพร์ใช่ไหมที่แบบแวมไพร์จะไม่ชอบกลิ่นกระเทียมอ่ะแล้วในโบสถ์ก็จะมีกระเทียมคล้องแบบแขวนไปทั่วมาดีมาดีมารีมาหาข้าวเหนียวอุ้ยข้าวเหนียวทนกลิ่นกระเทียมได้ด้วยเหรอมันต้องรออีก2วันนะไอ้ที่การตายของที่แบบมันจะหายไปอ่ะพี่เด่นหนูจะส่งหัวใจรัวๆขอบคุณนะคะนี่ๆๆๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นค็อกเทลที่แวมไพร์สามารถดื่มแล้วเหมือนเป็นครีมกันแดดอะค่ะไข่มุกนะคะได้เป็นดาวรุ่ง2ดาวนะคะโอเคเราอัพแต้มเลยช่างเป็นวันที่ดีเสร็จจริงๆไข่มุกกลับมาถึงบ้านแล้วเธอได้รับดาวนะคะแล้วก็เลยหลายอย่างเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสอ้าวถุงเลือดไม่มีค่ะตายแล้วแบ่งถุงเลือดให้น้องหน่อยต้องซื้อถุงเลือดนะคะแล้วพี่วายซื้อได้คนเดียวด้วยนะเพราะพี่วายมีทักษะต้องมีทักษะแวมไพร์ด้วยโอเคเราจะพิสูจน์ในการดื่มค็อกเทลยายหนูดื่มด้วยอ่ะเราให้ยายหนูไปปั่นจักรยานนี่ยายหนูดื่มไปละโอเคอยากรู้ว่ากี่ชั่วโมงนี่ค่ะสามารถทนแสงแดดโห4ชั่วโมงเองความสุขของเสือกลางวันการดื่มค็อกเทลสะท้อนแสงแดดเครื่องดื่มรสอร่อยไม่พอยังปกป้องรังสี UV ได้อีกด้วยน้อยไปอ่ะนี่เห็นไหมยืนท่ามกลางแดดได้ละชิลๆอ่ะครับยายหนูอยู่ไหนยายหนูไม่ปั่นจักรยานอ่ะยายหนูดื่มไปแล้วนี่
มูนไนท์พยายามจะโดดเรียนอ้าวพี่ดินซื้อบ้านให้ซิมใหม่หน่อยนะถ้าเจอบ้านถูกใจพี่ดินจะย้ายนะคะแต่ยังไม่เจอเลยมูนไนท์กลับมามีชีวิตแล้วก็โดดเรียนเลยนะคะมูนไนท์พยายามจะโดดเรียนวิชาหนึ่งของวันนี้เพื่อไปปลอบโยนเพื่อนที่กำลังร้องไห้เพื่อนแบบเสียใจใช่ไหมที่มูนไนท์ตายแต่มูนไนท์กลับมามีชีวิตแล้วนะให้เราตอบว่าอะไรข้อแรกเขาบอกอย่าโดดเรียนการเรียนเป็นสิ่งสำคัญข้อที่สองเรื่องช่วยเพื่อนต้องมาก่อนอยู่แล้วบุคลิกของมูนไนท์อ่ะเพื่อนสำคัญนะคะเพื่อนสำคัญกว่าการเรียนโอเคเราจะตอบข้อ2รูบี้ถูกพบว่าแอบเล่นเกมโทรศัพท์ของตัวเองแทนที่เธอควรจะตั้งใจฟังเนื้อหาบทเรียนควรตักเตือนเสียหน่อยนะหรือว่าลิฟโทรศัพท์เลยคะถ้าเป็นการกระทำครั้งแรกรูบี้แอบเล่นมือถือแล้วครูแบบเห็นครั้งแรกคือแบบหมายถึงว่าน้องแอบทำครั้งแรกอ่ะก็ตักเตือนก่อนแต่ถ้าว่าครั้งที่สองอ่ะก็ควรลิฟไปเลยลิฟโทรศัพท์ไปเลยเอาข้อแรกก่อนโอเคปลอบใจเรื่องความตายโอเคให้พี่น้องเขาคุยกันได้เป็นแฟนตัวยงแล้วล่ะคะสวยมากค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้ว oh, Rinka who's like Jeff and now new loy มาแล้ว Sorspa Kitsune อุ๊ยสบตากันกับนามิไปแล้วฮารันโมโหพิงคือมาแล้วค่ะเอาจะไปแล้วหรอพิงคือเพิ่งจะมาเองนางเงือกทั้งนั้นเลยยกเว้นค่ะคู่นี้คู่นี้คือแบบว่ายไม่ทันน่ะรีบจังเลยว่ายมาไม่ทันนะรู้ไหมอย่าให้แข่งวิ่งนะอ้าวยังร้อนอยู่พระเจ้ารถแดดเต็มหัวเดี๋ยวมืดค่ำแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมยายหนูอยู่ไหนอะยายหนูช้าสุดเลยเล่นไปแล้วอะไรเนี่ยโอ้กลับเข้าไปไม่ทันจะร้องไห้อะไม่นะไหนอะทุกคนไหนพระอาทิตย์ไหนไหนไหนพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์หรอพระจันทร์เป็นวันพายต้องย้ายไปอยู่เมืองวันพายจริงๆค่ะเพราะว่าแสงแดดในเมืองวัมพายแทบจะไม่มีเลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันผมจะไม่ทนแล้วนะรอบนี้ใครขอยมทูตคะคุณลุงยมทูตคะได้โปรดไว้ชีวิตรอเซ่ได้ไหมคะเห็นแก่อูมินะอูมิไม่เคยขอใครมาก่อนเลยค่ะได้ไหมคะคุณลุงถ้าไม่ใช่พุดดิ้งเนี่ยฉันไม่ให้หรอกเพราะว่าฉันเป็นกว่าพุดดิ้งอีลุงบ้าทุกคนนี่ยมทูตจะเอาไปแล้วว่าเอ้าเป็นติ่งเขานี่เป็นติ่งไข่มุกนี่คะแล้วก่อนหน้านี้ไข่มุกขอร้องให้เขาไม่ปล่อยอ่ะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ให้ไข่มุกขอเมื่อกี้ให้พอไม่ได้เล่นไข่มุกไงคะเมื่อกี้ยายหนูกลับมาแล้วค่ะทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยายหนูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอีลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์